ข่าวอัพนาฬิกา6นาทีชัชชาติชูสร้างความโปร่งใสในการบริหารประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างแบรนด์เมืองเด่นทั่วประเทศดึงดูดต่างชาติ 13:19 นาทีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลอดช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.97 จุดมาปิดที่ 1,633.59 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 23,796.85 ล้านบาท 13:33 นาทีรองนายกรัฐมนตรีสมคิดย้ำไทยต้องเร่งปฏิรูปภาคเกษตรทั้งระบบลดความเสี่ยงเพิ่มรายได้เกษตรกร 13:40 นาทีเปิดคลิปนักท่องเที่ยวต่างชาติตบหน้าเจ้าหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังไม่ยอมให้ตรวจค้นตามระเบียบล่าสุด 13:52 นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวโชว์รายได้ปี61โตตามเป้า 2.01 ล้านล้านบาทคาดปีนี้ต่างชาติเข้าไทย 41.1 ล้านคนNN News Round Up